งามอีนี้โอ้ยโหคนนี่เฮ็ดเพิ่งคาหลายจ้ะสวยๆเลยจ้าอีกแล้วพ่อนี่ตุ๊บเงยเลยใส่ตาบ่ได้ไอ้วินเต็มแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องนึงกับไอ้วินนะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีที่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพอกันกับบาวินกับน้องนึงกับเก่านะครับในเสาร์วันเสาร์นะครับวันนี้เนาะจ้าวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนพ.ศ. 2566จ้าวันนี้เฮาเข้าป่าหาเฮ็ดที่เก่าครับมา2ตาวันนี้เข้าป่าบ้านน้องเมฆเนาะวันนี้เนาะจ้าเฮ็ดบ้านน้องเมฆตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่กันนึงนะครับมื้อนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสอยู่นะน้องนึงเนาะจ้าอ่ะสิมีเฮ็ดจังได๋ครับมาจ้าเริ่มต้นเข้ามาก็จอดรถข้างทางนี่แล้วนะครับถึงป่าย่างหน้านี่นะครับพ่อแล้วว่าน้องนึงพ่อเฮ็ดก่อใหญ่จ้าน้องนึงเฮ็ดข้างทางนี่เลยครับมื้อนี้หมดเหลือแค่ฟันของเฮามื้อนี้จ้าก่อใหญ่ก่อแดงทางนี้เฮ็ดหยังหนึ่งๆมันผลข้ามงามเลยจ้ะผลแดงข้ามบ่งามอีนี้โอ้ยโหคนขาตันมาหนึ่งโอ้ยงามเฮงจ้ะคนนะลักษณะเพิ่นครับใบแล้วจะเป็นสีข้ามๆเนาะจ้านี่ดิก็เพิ่นเอิ้นผลแดงข้ามครับกำลังขึ้นสีเนาะนี่รสชาติดีกันครับแกงหอมแกงหวานเนาะจ้าเลี้ยงข้ามแล้วจ้ะเลี้ยงหมาจ้ะนี่เฮ็ดผังคาลายจ้ะไอ้สนิทแล้วหน่อยวินเนาะแม่นเป็นเลี้ยงหมาจ้ะงามหน่อยวินมานี่เนาะเฮ็ดสนิทนี่ก็ออกดนคือกันเนาะน้องนึงแม่นจ้ะอืมมีกุ๊กหมาอยู่บ้านอู้ยค่ะบ่ได้วินแดงนะคะยาวๆจ้ะตัวนี้แดงด่างครับก็ด่างทางคนตูมมันนี่จ้าเมื่อชีวิตก็ออกเหลี่ยอยู่น้อยวินเนาะอืมตูมพันนี่จ้าข้างหลังไอ้วินน่ะดิอีกดอกนึงอืมผลีตัวนี้มีกระเมียนด้วยจ้ะนี่มันมีทุกรุ่นเนาะจ้าเพราะโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับอื้อหือน่ามีเนาะมันนี่จูมตะมุตะมิเลยเนาะฝนเริ่มสิเบิดแล้วว่าจําหวานตกได้ครับนี่จ้าถ้าอากาศหนาวบ่ทันหนาวอยู่นะครับปีนี้ก็ถ้าหนาวมานี่ก็สิเก็บเฮ็ดบดอยู่ดอกเนาะนึงจ้าสิหนาวบ่ทันพอหนาวอยู่สวยๆเลยจ้าไงแต่ว่าแข็งดีจ้ะตุ่มสีครีมเนาะจ้าอีกจ้าจุ่มนึง
ึ้นอีกวันหนึ่งจ้าแล้วก็อุ้ยเห็นหลายดอกอยู่จ้าจุ่มหนึ่งจ้าตัวนี้ขาเสือใหม่ด้วยอุ้ยคนขาก็อ้วนขนาดตัวนี้ขาเงินจ้ะคุณอ่ะเจ็บเรื่อยๆอยู่แต่ว่าประจุมใหญ่นั่นนึงแม่นจ้ะกระจายไปเรื่อยครับอยู่นี่3ดอกเลี้ยงเลยจ้ะทีไรวินขาเป็นคือเกิดแนวนี้ฉันนิดสนิทนี่นะที่ว่ามือนั่นหนึ่งเห็นจ้ะนอกจากถึกน้ำครับเป็นก้อก้อดินดีแห่งนี่ทางผลแจกดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะตัวนี้แดงหน่อยวันนี้จ้ะตัวนี้ขาใหญ่ขาอ้วนเลยนี่เงาลูกโคกออกจากป่าเห็ดหมามาหอดรถสิภาพเห็ดย่างอีกนึงภาพเป็นเมืองตอนเนาะนี่ครับมาเป็นน้องเมฆกระตอนมองเก่าเจ้าประจำเฮานี่แล้วนะครับอากาศเริ่มสิเปลี่ยนแน่จักหน่อยเลยเป็นบ่ครับลมฝนอีกบ่หนึ่งหนึ่งพอหนาวแล้วก็พอหนาวจะเคลื่อนนะครับไปไปเบิ่งปลาสิมีบ่ครับวิ่นเท่ลงมองนี้นะจ๊ะระวังเด้อวิ่นระวังปลาออกนะจ๊ะพี่น้องนุ่งจะสิมาจับซอยนะจ๊ะน้องนึงสิได้ไปจับซอยจะไปลุ้นกันเบื้องในวิ่นเนาะไปอ้าวบานนี่ปุ่มจ๊ะพี่น้องปุ่มเตรียมมาขึ้นเทิงแล้วสามารถไปเรียบร้อยไปเตรียมไฟลงฮะน้องนึงมาเที่ยวบานจ้านี่โตบอสป่าเนาะทำไมเคลียร์ได้หนึ่งเหมือนกันต้องงูออกช่องโตอยู่เนาะงูน้ำปลามาแล้วปลามาแล้วนี่นี่นี่ใช่เนี่ยอุ้ยปลากดพี่ดูตัวนี้ใช่สิพ่อได้ปีอิงบ่มานี่พี่เอวินโอ้ยปลาดุกครับปลาดุกไงฮะยังยังเยอะอย่างหนึ่งเสียนจับปลาดุกเดี๋ยวเสียนครับบ่เสียนได้ยินได้อยู่ก็ได้มาสั่นนี่นี่ดีดีตัวไหนวิ่งนี่แหละจะพาไปเก็บบุกตัวปีนานำมันนี่เออจะตำหน่อยวิ่งเนาะมาตำปีงครับปีงมันจวดจวดปลาตำบุกตัวปีอุ้ยนี่ยังบ่ทันลงนั่นนึงแม่นจะอากาศยังบ่ทันอันนี้อยู่เนาะบ่ทันถืออากาศนี่เพิ่นนี่นี่มันดุ๊กเพิ่นปึ๊บๆๆไปแล้ว
ปลาดุกพ้นจับเขากระตาเรียบร้อยปลาชิ้นใหญ่แล้วครับตัวการคว่ำมันตัวนี้ปลาดุกตัวหน่อยค่อยนี้กอดไปเลยเฮ้ยพี่อะไรพ่อนตัวบักใหญ่เลยปลาดุกเก็บไปใหม่ออกล่วงเราจังบอสผิดอ้าวขอปูไฟขึ้นไปก่อนเฮวินเบิดไปนึงหนึ่งเบิดเลยเด็กปีนึงนะครับเพชรไรเสื้อนอนกินพอดีเลยครับจิพาไปกินบักทัวเขาก็บดได้ลายมือเลยน้อยวินลายแห้งแล้วนึงหนึ่งเดี๋ยวจิพาไปเก็บบักทัวนำครับปีงปลาดุกเนาะปีงปลาดุกมันใช่กันเลยครับนะฮักเอาใบใหม่มาปิดปลาไปนึงสิพาไปสวนบุกทัวร์ไปให้มันพลบันเนาะนี่ไปมานี่ต่อกันอีกทีนึงอยู่สวนบุกทัวร์ไปนะครับอ่ะมาหอดทัวร์ปีแล้วนะนึงปลาเสนามเป็นไงเนาะเป็นไงเนาะปลาจะทุ่งไว้พอเดียวบุกทัวร์ใส่กระตาครับไปไปเกี่ยวบุกทัวร์เลยบันนี่หน่วยพอดีตำตรงรุ่นนี้วินใช่อีกนิดนึงเดี๋ยวไปเป็นข้าวจ่อมกันนะสำหรับพี่น้องกันที่ทำเทิงพันเดี๋ยวจะไหวอีกนิดนึงแม่นจ้ะที่อะไรอยู่ปีโบราณครับปีละชุดปีหนึ่งออกชุดเดียวมึงตีหน่วยเพิ่นหน่อยวินหน่วยหน่อยเพิ่นเนาะหลายครับไปหาปีนึงจ้ะมันเป็นหมากมันด้วยครับนี่บักทั่วลีพอดีดึงยังได้หลายบาทในวินปะนี่หนูขนาดซึ่งที่ละยังมีดอกสอนขึ้นมานอกจากพี่น้องฟันเพื่อนตัวนี้จนพ่อเก็บละเอาคันเด็ดเดี๋ยวสิไปถือมองดอกขึ้นเก็บให้น้องหนึ่งมาบ่ถึงจะพี่น้องอยู่ไกลแห้งคุณดีขึ้นมาหนาวมาได้พี่น่ะเก็บสมือได้นี่น้องหนึ่งแม่นจ้ะหมู่บ้านนี่พอก็มาเก็บเอาอยู่เนาะแม่นครับก็ไปขายนำไปตำไปเฮ็ดกินนำครับส่วนหมากกะทิแบ่งพี่น้องแล้วเนาะไอ้วินเนาะตัวปีมีทีมีทางครับปลูกไว้น้องหนึ่งแม่นจ้ะทั้งปีไอ้วินปลูกไว้ครับโลกคนดีกว่าโลกหญ้าเป็นไหมโลกคนไม่พัฒนาโลกหญ้าโลกผักดีกว่าโลกคนเป็นไหมคืออวบอันค่ะโอ้ยพี คันอยู่ผาดพูนให้วินเนาะจะเก็บเพิ่นน่ะอู้ยเป็นหน่อยๆเลยจ้ะเก็บไปวินเก็บเห็นเบิดบ่เนาะนึงๆเฮ้ยเอาแต่หน่อยเพิ่นใหญ่ๆเนาะรุ่นนี้ก็บ่แก่เด้ครับนี่แม่นเพิ่นน่ะเดี๋ยวรุ่นทำพันก็จะไหวอยู่ดอกครับจ้ะมาบาทนี้นูนึงสิเก็บทั้งลุมไปได้พี่บาทนี่หญ้าน้ำแบดล้อมนี่ก็ทางเอาเนาะน้องหนึ่งจ้ะเพราะว่าสีดบ่ได้น้อยวินเนาะแม่น
ก็สิบ่เป็นผักปลอดสารเด้ครับกันสีหญ้ามันก็ได้นี่ทําไมเพิ่นปลูกหวบเลยทั่วปีปีเดือนนั้นนะครับบ่แม่นแบบปีกล้วยเนาะครับบางเทื่อหลายท่านจะทั่วปีคือปีคําว่าปีคือปีกล้วยบ่แม่นครับปีวันเดือนปีเองครับโอ้ยข้างในแย่เบิดเลยพอดีละเป็นพันเนาะว่าเฮ็ดแนวเอาไปตากไว้ให้ซิ่งแหงแนวนึงจะเพราะว่าหายากเนาะตัวนี้เนาะแม่นเก็บไอ้วินเก็บบ่เบิดเลยพูนอยู่ไหนมันเอ้ยเอาไปหั่นก่อนก็ได้เป็นพันนําเป็นตัวเนาะคันมีคันร้ายเขาก็เอิ้นว่าบืดบ่อยากแนวนึงจ้ะยังอีกจ้ะนะครับทางเอาก็สิเป็นแนวนี้ทางก็บ่ได้ทางเองนะครับอันผมกับน้องนึงจ้างเพิ่นมาทางให้เนาะน้องนึงข้าจะเข้าป่าเฮ็ดเนี่ยท่านมีเวลาเนาะนี่แบบนี้เป็นพันแล้วปุ๊บแมนแข็งพอดีตําตัวนี้ที่อีกนี่ตัวเป็นพันรุ่นๆนี่ก็จงเนาะน้องนึงจ้ะเจ้าน้อยพี่นี่เด้นี่พันจ้านี่นะครับปล่อยไปอีกให้เพิ่นให้เพิ่นแห้งเนาะแห้งขาดต้นเลยครับตัวนี้เอาได้จ้ะสำหรับท่านที่มีพันธุ์อยู่แล้วหรือว่าท่านที่หูอยู่แล้วก็บ่เป็นหยังนะครับท่านที่บ่ทันหูก็แช่ให้เพิ่นพี่น้องท่านสิหูน้อยวินเนาะแห้งให้หูไปครับแบ่งปันกันไปอุ้ยหลายแห้มื้อนี้มื้อนี้ค่อนข้างหลายเลยเนาะแม่นขนาดน้อยๆหยังบักหลายนึงคุณน่ะนี่ก็มีคนสั่งอยู่ได้ครับมื้อนี้จ้ะว่าสิไปเก็บบักตัวปีเพิ่นโทษสั่งที่อยู่ในป่าพุ่นครับหน่วยสมบูรณ์เต็มที่อยู่ครับจ้ะคุณน่ะบอกอีกเทื่อนึงว่าทนต่อโลกเนาะทั่วสนิทนี่ครับทั่วแต่โบราณเฮาพุ่นล่ะครับอุ้ยคือผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าปลูกไว้ใช้ก็ได้กินยกเว้นในน้ําเพิ่นว่าในน้ําก็ได้กินคือคันก็แม่นพกพายว่าว่าทั่วนี่ว่าทั่วปีอยู่ทางไหนน้องนึงเขาไปเอาบ่ได้เด้ออ่ะเอาสิประมาณนี้ล่ะเก็บเล้งเลยบาดน้องนึงจ้ะไปครับมื้อนี้โอ้ยนอนเป็นพันแถวอยู่โอ้ยยังไงดีใส่ตาบ่ได้ให้วินเต็มแล้วไปเอาไปเพิ่นบานเอาไปเป็นพันน้ําเนาะแม่นไปเฮ็ดพันน้ําครับไปนะครับมาตอนนี้ก็เวลาออกมาฮอดมันจอดรถอยู่ในไฮมันนี่แล้วนะครับเวลา 12:15 นาทีแล้วนะครับมาเบิ่งผลงานของที่5ได้หลายอย่างหลายแนวมื้อนี้กันเนาะจ้ะแบบแดกเข้าเป็นเฮ็ดนะครับอันนี้ก็เกือบเพิ่งตายเนาะพี่ส่วนมากเป็นดอกน้อยเนาะมื้อนี้เนาะเป็นเฮ็ดก่อน้อยก่อด่างหรือว่าแดงนาก็มีครับเฮ็ดเพิ่งแดงข้ามดอกนึงเนาะนึงจ้ะเพิ่งแดงข้ามกำผาครับตูมงามอยู่เด้อครับจ้ะแกงใหญ่อยู่เนาะแม่นจ้ะแกงใหญ่ครับอีกอย่างนึงตัวเฮาจะตัวเฮานี่พูดกับตาเลยเนาะครับเพราะว่าปลูกไว้บ่หลายเหงาเด้ครับคือบอกแล้วเนาะจ้าก็ดูแล้วครับประมาณ6เหงานะครับมันก็สิเกี่ยวไปหากันเองนะครับจะมาดูแห้งจ้ะเป็นปลาอย่างที่3เนาะนี่จะปีนี้กับตําตัวปีนะครับมื้อใดถ้ามีเวลาโดนๆตัวนี้ก็นอนนึงๆเนาะที่ภาพปีงสุพใหญ่แม่ใหญ่กินเนาะแม่นปีงตําตัวแกงเฮ็ดนําเอามัน 3-4 เมนูก็ได้เนาะนึงๆเนาะหรือว่าจังได๋ก็คอมเมนต์มาได้ครับคันอยากเบิ่งหรือว่าอยากเบิ่งแนวนึงจ้าบัดนั้นจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปวิ่งกับภาพพี่น้องเขาป่าไปหาเห็ดก่อนเนาะจ้ะบัดน้องเมฆเนาะจ้ะแล้วก็พยายามตอนเนาะจ้ะตอนปลาหนาวแต่ว่าช่วงนี้ยังว่าหนาวเนาะจ้ะปลาก็เลยลงบ่ทันหลายเนาะจ้ะ
แล้วก็อย่างที่3ก็พาพี่น้องมาเก็บบักทั่วปีเพราะว่าหนูหนึ่งเป็นไปหลายมือนอกจากได้พูนตาและจ่ามานขนาดและจ่ามาน3อย่างแล้วนอกจากเนาะสําหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนูหนึ่งกับไอวินน่าจะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากเนาะว่าหนูหนึ่งกับไอวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดเนาะจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาล่ะนะครับพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะชื่อทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเห็ดและก็ยามตรงตอนป่าหนาวมื้อนี้นะครับแล้วก็แวะมาเก็บตัวปีอยู่ให้อยู่หน้านี่นะครับผมก็ผ่านไปได้ดีนะครับในหลายอย่างหลายแนวนะครับเมื่อสู่ผู้อยู่บ้านนะครับเมื่อฝากเมื่อตอนผู้อยู่บ้านก็ได้เห็ดกินเที่ยงนี่นะครับผมก่อนจากกันมื้อนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมติชมกับแม่ในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาบท่านใจก็ขออภัยไว้นำนะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนำนะครับผมกดติดตามไว้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเบิ่งใหม่เพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้นะครับผมขออำนวยไว้ใช้พ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ FC ภูขานะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนาร่ำรวยเงินทองมากมีบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ครับผมบ้านครับเข้าบ้านการปั้นหนึ่ง